ไปที่คู่เอกก่อนครับเดอะเล็กวอสังประภัยครับเจอกับวันชนะเอาบุญช่วยพิกัด115ปอนด์แม้วันนี้ชาวต่างชาติก็เข้ามา160คนแล้วก็เก็บยอดค่าผ่านประตูได้ 792,750 บาทเรียกว่าช่วงนี้นี่ชาวต่างชาติเข้าเยอะเป็นพิเศษครับสำหรับทั้ง2เวทีเลยทั้งลุมพินีทั้งราชดำเนินมาดูประวัติคู่เอกครับเดอะเล็กวอสังประภัยครับชื่อสุภาชัยชูโตศรีอายุ18ปีสูง167ซมมาจากชุมแพขอนแก่นค่าตัวไฟล์ล่าสุดก็ 50,000 บาทครับส่วนทางด้านวันชนะอบุญช่วยครับก่อชื่อจริงวันชนะบุญช่วยอายุ18ปีสูง174มาจากเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดก็เท่ากันครับ 50,000 บาท3ไฟล์หลังของเดอะเล็กครับผมก็ล่าสุดเอาชนะน็อกบางพีน้อย96ปีดังไปในยกที่2แล้วก็ชนะคะแนนฟ้าสีทองทอเทพสุทินครับแล้วก็แพ้คะแนนเหล็กไหลสอตะกุทองทางด้านวันชนะอบุญช่วยครับไฟล่าสุดนี่เอาชนะคะแนนหงทองเล็กชอฟ้าเปลี่ยนสีแล้วก็ย้อนกลับไปแพ้คะแนนแสงมณีสอเทนโพแล้วก็ชนะคะแนนเก่งกล้าสอโชคกิจชัยหัวมวยคู่นี้สูสีดูดีครับเพราะว่าเดอะเล็กนี่เกือบจะขึ้นมาแล้วก็หายไปครับส่วนวันชนะนี่ก็เรียกว่าผ่านมวยดีๆมาหลายคนแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของการยืนระยะครับเรียกว่า3ยกนี่ท้าทั่วโลกแต่ว่ายก4ยก5ต้องวัดใจกันนิดนึงเปิดมาหมดไป2ยกนี่สถานการณ์ยังเสมอไหนเสมอกันนะแต่ว่าเดอะเล็กนี่จะดูดีกว่าเล็กน้อยครับวันชนะได้สูงกว่า7ซมเดอะเล็กเดินต่อยหมัดครับวันชนะก็สวนต่อยหมัดยังไม่เข้าครับเดอะเล็กมวยตัวนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นนิวแซมสันเลยนะไฟที่แล้วนี่บางพีน้อยบอกว่านิวแซมสันหรอร้องอ๋อครับสุดท้ายโดนน็อกยก2มาดูไฟนี้นี่วันชนะจะรับมือยังไงพิกัด115นี่ของชอบเลยครับวันชนะเอาบุญช่วยวันนี้คุณพ่ออัศวินสวรพินก็ปล่อยให้สัมภาษณ์ในช่วงเช้าครับแหมเจ้าตัวก็ยังเขินอายเล็กน้อยสำหรับวันชนะเอาบุญช่วยมาที่เกมการชกเลยครับเดี๋ยวเล็กนี่ก็เน้นต่อยหมัดเดินเข้ามาพยายามจะฟันศอกศอกไม่โดนวันชนะเข่าตีเข่าคืนเหมือนกันต่อยหมัดอีกโหสลับกันฟันศอกต่อยหมัดแล้วครับแต่ยังไม่จะแจ้งเท่าที่ควรโดนเททิ้งเดินเล็กวันชนะนี่บอกว่าเป็นมวยที่ลื่นไหลดีครับจังหวะฝีมือนี่ใช้ได้ครับส่วนเดินเล็กนี่เรียกว่ามวยที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดสไตล์ก็เดินต่อยหมัดนะครับหนีเข้าวงในพยายามจะตีแต่วันชนะพลิกออกมาอยู่ด้านนอกตีเข่าขวาเดอะเล็กพยายามจะปล่อยหมัดไม่โดนสลับกันตีวงในครับรัดกันอยู่ที่มุมโอ้โหวันนี้นี่มวยมันจริงครับสำหรับศึกเพชรพิเศษเดอะเล็กต่อยหมัดซ้ายต่อยหมัดซ้ายไปอีกปักขวาเข้าลำตัววันชนะได้เตะก้านคอแต่ยังไม่แรงโดนเททิ้งไปอีกครับเดอะเล็กวอสังประภัยโอ้โหวันชนะนี่แกไหลจริงๆครับหลบหลีกได้เก่งจริงแล้วก็โดนรัดมาเดอะเล็กต่อยหมัดเอาเข้าเป้าเหมือนกันวันชนะจะไปปล่อยให้ต่อยอย่างนี้ไม่ได้นะโดนย้ำๆเข้าไปมีจุกเหมือนกันครับโอ้โหแล้วหมดยกที่3แหมมวยคู่รองคู่เอกวันนี้นี่ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันครับเรียกว่าหายใจหายคอไม่ทั่วท้องดูภาพช้าครับโอ้ยจังหวะนี้โดนเต็มๆเหมือนกันนะครับหมัดขวาของเดอะเล็กนี่เข้าเป้าเลยเต็มหน้าของวันชนะแล้วหมัดซ้ายเข้าลำตัวอีกมีสับศอกแต่ว่าก็โดนศอกคืนเหมือนกันครับโอ้โหวันชนะนี่ยังไวครับเรียกว่ามวยนี่สวนทันควันตลอดครับโอ้โหแลกหมัดกันจังหวะนี้ก็เดอะเล็กเป็นฝ่ายทำได้มากกว่านะนี่หมัดซ้ายหมัดขวาเข้าอีกแต่วันชนะมีเตะก้านคอคืนครับแต่ยังไม่แรงสุดท้ายโดนตัดล่างครับเดอะเล็กล่วงลงไปหมด3ยกนี่ราคาไหลไปที่เสมอเดอะเล็กนะโอ้โหเรียกว่ายังสูสีนะครับ3ยกนี่ราคาไม่ไปไหนเลยเสมอไหนเสมอกันมายก4ครับเขาเชือกมาวันชนะพยายามจะตัดล่างอีกเดอะเล็กก็เดินต่อยหมัดโอ้ยโดนเททิ้งไปอีกแล้วครับได้แต่ว่าเป็นตุ๊กตาลุกๆเลยครับเดอะเล็กหล่นลงไปนี่ก็ลุกขึ้นมาแล้ววิ่งเข้าใส่โอ้โหต้องบอกว่าไม่รู้จักความเจ็บปวดจริงๆครับวันชนะทำยังไงมวย3ยกขาทั่วโลกยก4เขาบอกว่าใจไม่ค่อยมาพยายามดักแทงครับจะไหวหรือเปล่า
ราคายังมาเดอะเล็กครับเซียนมวยอาจจะไม่ไว้ใจครับวัฒนะนี่ทำได้แต่ว่าใจไม่ค่อยดีฝีมือนี่ดีแล้วครับแต่ว่ายังขาดที่ใจครับวันนี้เจอเดอะเล็กนี่มวยใจสู้ครับเดินมาต่อยหมัดซ้ายล็อกแขนไว้ก่อนวัฒนะโดนสับศอกไปอีกมีแทงเข่าขึ้นเหมือนกันทำไว้ก่อนครับได้เปรียบช่วงอยู่แล้วแต่ไฟที่เจอแสงมณีนี่วัฒนะแทบไม่ได้ออกอาวุธเลยครับเข้าไม่ติดดูว่าวันนี้เจอเดอะเล็กโอ้โหโดนจะเตะตัดล่างนี่เดอะเล็กหล่นไปหลายทีครับแต่ว่ายังลุกขึ้นมาได้ทันควันผักเข้าเชือกมาแทงเข่าโอ้โหนี่เดอะเล็กนี่คืนตีเหมือนกันวัฒนะกรรมการแยกมาก่อนต่อยหมัดขวาวัฒนะดักแทงซ้ายแทงซ้ายคืนเหมือนกันเดอะเล็กแต่โดนเสียหลักแล้วเตะซ้ำเข้าไปวัฒนะตั้งกาดไว้ได้ครับเดอะเล็กบิดออกมาตีซ้ายโดนโอ้โหดันเข้าเชือกตีขวาจังๆเลยครับลูกนี้วัฒนะออกเป็นถ้วยแล้วสับต่อเข้าไปโอ้โหเรียกว่าจังหวะดันแล้วตามไปซ้ำของวัฒนะที่ทำได้ดีแต่เดอะเล็กก็จังหวะจะทำได้โดนตัดล่างไปอีกครับแต่เจ้าตัวนี่ต้องบอกว่ายอมรับในเรื่องของใจเลยครับเดอะเล็กว่าสังคมไทยนี่ลุกขึ้นมาได้เร็วยิ่งกว่าหายใจครับพอล้มลงไปแล้วเด้งขึ้นมาเลยโอ้โหมันโดนตัดล่างไปหลายดอกแล้วนี่นับได้ 4-5 ครั้งแล้วครับมันชนะยังไงโดนเตะหลายๆดอกแล้วพยายามจะตัดล่างอีกไม่ลนตีเข่าสลับกันตีโดดตีครับโอ้โหเด้งตีแล้วลูกนี้เดี๋ยวเห็นไม่ชัดโอ้โหยังค้ำกันไว้ได้ครับเหนียวจริงๆครับวันชนะคุณช่วยว่าจะกลับมาเกิดได้หรือยังโอ้ยโดนทิ้งไปอีกแล้วเดเล็กวอสังโอ้โหแต่ว่าวิ่งกลับมาเลยครับกรรมการยังถอยไม่ทันก็เดเล็กมารอแล้วโอ้โหยอมรับเรื่องหัวจิตหัวใจของเด็กคนนี้เลยครับสำหรับเดเล็กนี่โอ้โหคุณออสเคโอนี่บอกว่าเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยนะโดนตีโดนเทลงไปนี่ก็ลุกขึ้นมาได้ตลอดโดนตีไปอีกวันชนะนี่ดักเข้ามาที่มุมครับโหกรรมการมาแยกก่อนนี่คุณพ่ออัศวินบกไม้บกมืออยู่ที่มุมน้ำเงินใส่เสื้อเขียวๆแล้วครับโอ้โหแล้วมั่นใจครับชูนิ้วโป้ง2นิ้วแต่เดลเล็กก็ทำได้ครับเพราะว่าจังหวะเดินต่อยหมัดนี่ก็เข้าเป้าไปหลายทีเหมือนกันแล้ววันชนะนี่ต้องบอกว่าประวัตินี่ไม่ค่อยดีครับในเรื่องยกท้ายๆครับยก4ยก5นี่ออกจะมีออกอาการนี่จังหวะสับสอกแต่ว่าก็โดนแทงเข่าคืนเหมือนกันแล้วหลบหมัดลูกนี้ได้ครับวัฒนะโอ้แกนี่ลื่นไหลดีจริงครับวัฒนะเอาบุญช่วยคุยจังหวะดันลูกนี้แล้วกระโดดเข่าลอยซ้ำเข้าไปแต่ไม่โดนแล้วโดนหมัดซ้ายหลบได้โอ้โหหมด4ยกนี่ราคาครับพลิกกลับมาเป็นวัฒนะต่อ 3-2 ก็ชิงดำยกสุดท้ายเลยครับนี่ครับคุณพ่ออัศวินก็เตียวเข้มอยู่ที่มุมครับแล้วซ้อมอยู่นี่ก็แถวพระราม8นะครับสำหรับพอบุญชนะวัชนะเอาบุญช่วยถนนเข้าสารมายกสุดท้ายครับเดอะเล็กเดินต่อยหมัดแล้วต้องทำคะแนนเพิ่มนะครับเดอะเล็กหน้าหมัดขวาเข้าไปอีกรัวหมัดแล้วครับเดอะเล็ก1-2 1-2 1-2 3-4โอ้โหนี่ครับวัชนะต้องยันไว้ก่อนยกสุดท้ายนี่เป็นจุดอ่อนเลยครับวัฒนะบุญช่วยจะยื้อไว้ว่าไหวไหมครับสถานการณ์ได้เปรียบแต่ว่าจะต้องชิงดำครับโอ้โหเหมือนคู่รองเลยครับคู่นี้นี่ยก5นี่สูสีช่างภาพนี่กดทัตเตอร์กันรัวเลยครับเดเล็กงัดหมัดชุดมาใส่นะครับยกสุดท้ายต้องลุ้นนับน็อกเลยครับออกให้มากกว่าได้เปรียบวัฒนะยังรับไม่ได้โดนตีเหมือนกันแต่โกเกาะแกะนี่แขนนี่ไหลจริงครับโอ้ยโดนเททิ้งลูกนี้แม่จังหวะเททิ้งนี่ไหลกลับมาเสมอเดอะเล็กเลยครับราคาโอ้โหยังเบียดกันได้ครับเอาแล้วหันไปมองพี่เลี้ยงครับเดอะเล็กว่าสังกภัยปล่อยหมัดซ้ายไปอีกพยายามตีวัฒนะยังแข็งครับยังไม่หล่นตีคืนเหมือนกันครับเดอะเล็กโดยโดดเด้งตีลูกนี้เหนียวจริงครับวันชนะเอาเป็นช่วยเดอะเล็กนี่กรรมการแย่แล้วก็รอทันทีครับแรงไม่มีหมดจริงครับ5ยกโอ้โหเรียกว่าแข็งแกร่งทั้งคู่ครับมวยคนนี้นี่
ตัวเล็กวอสังมาภัยนี่ต้องยกย่องเรื่องหัวจิตหัวใจแล้วก็เรียกว่าต่อยมวยแล้วสนุกอะครับคือไม่มีท้อแน่นอนโดนเททิ้งหลายดอกนี่ลุกขึ้นมาตลอดนี่ไปล็อกคอไว้ไม่ได้ต้องปล่อยก่อนวันชนะเริ่มสีหน้าอ่อนแรงครับเดอะเล็กวิ่งเข้ามาใส่เห็นได้ชัดว่าแรงดีกว่าเดอะเล็กโอ้วันชนะตั้งรับอย่างเดียวโอ้แต่ว่าหักลูกนี้เสียหลักเหมือนกันเดอะเล็กเข้ามาต่อยมาซ้ายแทงเข่าแทงซ้ายไปอีกแต่โดนดันยกมาเด้งตีวันชนะเอาบุญช่วยโอ้โหช่วงในท้ายนี่ราคามาเสมอเดอะเล็กแล้วครับชี้ใบแดงกันแล้ววันล็อกโอ้โหเรียกว่ายกท้ายนี่เป็นของเขาเลยครับเดอะเล็กวสังขภัยเดี๋ยวจะหักไม่หล่นวันชนะก็มีตีเข่าแต่เดอะเล็กก็ยังแข็งครับแรงนี่ได้เปรียบแน่นอนโอ้เด้งตีลูกนี้วันชนะอ้าวโดนสวนเหมือนกันตีเอานะฮะบกไม้บกมือไม่รู้จะไปทางไหนนะฮะเดอะเล็กมองที่เลี้ยงครับมั่นใจวันชนะก็มองไปที่มุมไม่ต้องเข้าโอ้โหเอาแล้วครับบกไม้บกมือไม่ต้องเข้าแล้วทั้งสองฝั่งทีนี้ก็โยนหน้าที่ไปให้กรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับมีกรรมการชัยยุทธขำนเรศกรรมการไพฑูรย์กบกลางแล้วก็สินชัยจุลวงศ์ครับดูภาพช้ายกที่5ครับจังหวะหมัด1 2 3 4โอ้โหเดี๋ยวเล็กมาเป็นชุดกับ 3-4 ชุดเลยแต่วันชนะก็มีสวนเข่าครับแทงคืนเป็นระยะเหมือนกันเอามือค้ำไว้นี่ครับแล้วก็แทงได้เหมือนกันครับเดี๋ยวมัดเดอะเล็กนี่ยก5นี่ต้องให้เลยครับยกนี้เป็นของเขาจริงๆครับเดอะเล็กวอสันบุภัยโอ้โหมีมวยมันๆให้ดูกันก่อนนอนคืนนี้นี่หลับไปนี่ระวังไปเตะคนข้างๆครับเอาแล้วครับแล้วก็ยกมาให้มุมน้ำเงินครับวันชนะเอาบุญช่วยครับก็เอาชนะคะแนนเดอะเล็กวอสันบุภัยไปได้ครับด้วยคะแนน48 47 48 48 49แล้วก็48 49ครับก็เป็นเอกฉันท์ครับทั้ง3เสียงโอ้โหเรียกว่าวันนี้นี่เหนื่อยจริงๆครับสำหรับมวยศึกเพชรพิเศษโอ้โหก็มาสรุปผลคู่อื่นครับคู่แรกเพชรประสอนบอนุชชนะคะแนนยกมรกตวสัมภัยคู่ที่2เพชรทุ่งยางกีฬาสปอร์ตแท้น็อปปลาทองออกกับอินยกที่3ครับคู่3ชัยโยเพชรยินดีอคาเดมี่ชนะคะแนนวิรชาติชอโคยุฮะอิรุตุคู่4ฟ้าสองแสงหนุ่มพรเทพกับแพ้คะแนนนายกสิทธิ์เจการแล้วก็คู่ค้ำครับลุ้นนารายเกียรติหมู่9เสมอกับ 3D เพชรยินดีอคาเดมี่วันนี้ผมทองแฮกเกอร์เดชทอมดำรงเมืองครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross V-Volunteer V-Cross